南嫂劳正面牌ขอเชิญบรรณาธิพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขสบายดีนางธิดารัตน์วงศ์ศิริอายุ18ปีหมายเลข M14 เป็นตัวแทนมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใดสามารถบรรษาตนเองได้ผู้นั้นสามารถบรรษามวยชนได้น้องเอ๋นิสิวานางคริสติน่าลาซาซิมาตัวแทนจากนครหลวงเวียงจันทน์เป็นหญิงสลัดมุ่งคองคูคุณธรรมงามทั้งกายใสเพียบพร้อมหอมเฮ้าทั่วนครแท้ไฟฟ้าอยากอยู่เคียงข้างนางตลอดไปสบายดีวีเลยรักจังค่ะวงM17 จากเครื่องสัญญาบุรีบอมียังเป็นกระยามลายกว่านางฟ้าจะช่วงใส่บอกเคยลืมในสิ่งใดดีงามแต่จังหวะสาวงามสาวจังงามยังมีคุณงามเอกลักษณ์มีมายิ่งลาวจงทักษะในตอนนี้เขาจะมาประกาศรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดนางสาวลาวประจำปี2015 The winner of this year's Miss Laos 2015 goes to สำหรับนางสาวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศMiss Laos ประจำปี 2015 ได้แก่หมายเลข The one and only who will be crowned this year is หมายเลข M Sao Nam 20และของอันดับหนึ่งก็คือหมายเลข M18 นางฟุลดาสายดอนของจากอัตตปูAnd the first runner-up will officially be Miss Pulada Saidon Kong from Atapu Province. สำหรับในตอนนี้เขาขอแสดงความยินดีสำหรับหมายเลข M3 ที่ได้เป็น Miss Laos คนต่อไปประจำปี2015จากนครหลวงเวียงจันทน์ขอเสียงตบมือให้หน่อยอีกทีนึงพาใจให้ละเมอเพ้อฝันหาเจ้านั้นแก้วตาหนึ่งในดวงฤทัยที่เลิศเลอล้ำค่า
ให้ยิ่งใดในโลกโลกอาจจะมีค่าเทียมทันสบายดีนางสุติลักษ์อินทวงศ์อายุ21ปีหมายเลข M20เป็นตัวแทนจากนครหลวงเวียงจันทน์มีความงามไว้มัดใจมีวินัยไว้ให้ฮักมีความฮักสามัคคีคือมารยาทดีของแม่ยิ่งลาวประจำปี2016ถ้าว่าน้องผู้ใดที่พวกเขาอ่านซื้อไปในตอนนี้แสดงว่าน้องคนนั้นได้เป็นนางสาวลาวประจำปี2016นั่นเองและแน่นอนอีกคู่หนึ่งที่บริประกาศซื้อก่อนทวิตนี้หมายถึงว่าจะได้เป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดมิสลาวประจำปี2016นี้และนางสาวลาวประจำปี2016ได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลข M19 บุษบาเซปานจากขอแสดงความยินดี M19 บุษบาแสงปานจากสัญญาบุรีและแน่นอนหมายเลข M20พิสมัยบุญตีวรวงศ์จากแขวงสวรรคเขตแมนทองสนาเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดมิสลาวประจำปี2016สบายดีไม่เล็ก M19 นางบุษบาแสงปันอายุ18ปีมาจากแข้งสยบุรีสิ่งที่เฮาเบิ่งบ่เห็นคือใจคนสิ่งที่ต้องอดทนคือใจตนเองและหมายเลขที่ได้เป็นนางสาวลาวประจำปี2017ได้แก่หมายเลขมิสลาว2017 goes to หมายเลข ML13Congratulations to Miss Lao 2017 Miss Guam Patai Nixi from Region Capital On one yam to welcome Pa hai jai la ma fai fa Ya yu ki tam nangและฟังนี้หมายเลขใด
มาลุ้นกันบ้างเนาะมาลุ้นกันเนาะว่าจะแมนตัวแทนจากแขวงหลวงพระบางหรือแขวงสวรรณเขตนั่นเองและผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวลาวประจำปี2018 Miss Lao 2018 goes to My Lake ML ขอแสดงความยินดีกับ My Lake MLML 35จากแขวงสวรรณเขตขอแสดงความยินดีน้ำสุดที่ดาอานุสิทธิ์ ML 35เนาะและ ML 14จากแขวงบางขบางนั้นกินคำนิสวรรค์จะเป็นอันดับ2หรือว่าห้องอันดับ1นั่นเองสิ่งใดดีงามแต่จะมาสาวงามสาวจงงามมีคุณค่าเอกลักษณ์มีมายิ่งลาวจงรักษาประเทศลาวในการคัดเลือกเอานางสาวที่จะเป็นตัวแทนไปร่วมประกวดในระดับนานาชาตินั่นก็คือ Miss Universe 2017ได้แก่หมายเลขได้แก่หมายเลขหมายเลข MUL 3 Congratulations MUL 3First ever Miss Universe Laos 2017 Supamon Somvijit and also congratulations for MUL9 บ่มีความกดดันแต่ว่ารู้สึกมีแรงผลักดันหลายกว่าที่มายืนอยู่วันนี้และรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจหลายที่ว่าได้เป็นตัวแทนของประเทศลาวและเป็นข้างทำอิฐในประวัติศาสตร์ที่ลาวได้เข้าร่วม Miss Universe และนี่เป็นตัวแทนที่ได้มายืนบนนี้อ่ะนุ้ยลินเทควันโดตั้งแต่อายุ12ปีแรกอ่ะเล่นมาตลอดแล้วก็ได้แข่งขันกีฬาแห่งชาติกีฬาสิงขันอย่างหลายๆอย่างเล่นตั้งแต่น้อยมาแล้วก็เป็นกีฬาที่ว่ามากหลายเล่นกันทั้งครอบครัวเลยบ่าเอื้อยอ้ายน้องหลานอย่างก็เล่นเบิดเลยแล้วก็รู้สึกว่ากีฬานี้เป็นOn-anong ของสปาร์คลาสLaos graduated with a degree in international relations from a university in Hungary last year. This 23-year-old is currently both an administrative assistant at an intergovernmental organization and a volunteer English teacher. Laos! Oh, my God.